สวัสดีครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์ครับก็รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มยากแล้วป่ะคือถามไปในเพจนั่นแหละเอ้ยในชาแนลนั่นแหละว่าเอ้ยถ้าลงระดับล่างๆมีโอกาสได้ไหมแทบจะไม่มีเลยนะต้องคันฮาร์ดนี่คันฮาร์ดเหมือนจะได้ตาเว้นตาเลยอะซึ่งมันก็พอตาที่ไม่ได้ก็หงุดหงิดนะเพราะโอ้โหยากก็คือยากนะมันก็เลยโอ้โหหงุดหงิดหงุดหงิด2-3 เท่าอ่ะแล้ววิธีที่จะอัพขึ้นก็คือบวกให้ถึงก็น่าจะใช้ทั้งหมด10ตัวนั่นแหละครับเพราะตัวมันเองมันบวก1อยู่แล้วก็หามาอีก9ตัวมารวมกันที่ตัวเดียวแล้วก็เอาออกจากทุกทีมด้วยครับปลดล็อกด้วยมันถึงจะมองเห็นอันนี้ผมไปทิ้งไว้ที่ทีม4ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยมองไม่เห็นพอเอาออกแล้วปลดล็อกก็มองเห็นแล้วครับก็จะเห็นว่าบวก5มาละก็บวกใส่ไปในตัวเดียวเลยก็คงจะเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนเพราะอย่างน้อยก็น่าจะผ่าน2ด่านนี้ก็คือคาเฟอีนกับโซนเฮิร์ตแต่ด่านที่เป็นปัญหาผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าเพราะไอ้ด่านสำคัญมันใช้กราเดียนแองเจิลอะไรน่ะด่านนี้เนี่ยก็โอ้โหเราไม่ดรอปด้วยไงเหนื่อยเลยเอ๊ะ2ตัวนี้ไม่ต้องทำก็ได้มั้งครับเพราะมันไม่ใช่ตัวชนไงตัวแนวหลังเราใช้ตัวอื่นก็ได้อ่ะทีม4ที่ผ่านด่าน Grasshopper พวกนี้ก็ใช้ไม่ต่างจากทีม PP เลยเว้นตัวชนคือมันก็เริ่มตันนะครับที่แรกเรากะจะรีบไปฆ่าละมั้งหรือไปเคลียร์ให้เยอะที่สุดให้มันเหลือน้อยๆไปๆมาๆเวลาเราโดนอัดตายก็ตายเกลี้ยงเลยครับเนี่ย2ทีมนี้นะตัวที่มี Guardian Angel ก็มีแชมเปญแล้วก็เนี่ยฟักทองแล้วก็มูลอันนี้ฝั่งนี้มีแค่แชมเปญแค่ตัวเดียวที่เหลือไม่ใช่ครับโดนสกิลก็ตายหมดแต่ถ้าไม่ถึงเลือกใช้ว่าเอามาบัฟก็พอแล้วกันอย่างน้อยมันมีอมตะเรื่อยๆก็มีโอกาสรอดครับคือถ้าไม่มีอะไรไปขวางเลยก็ถึงจะไม่โดนเดสตายก็โดนสกิลอัดล่วงอยู่ดีและที่ว่ากดกลับไปด่านไปหน้าหลักแล้วไม่เสียขนนกก็ใช้ได้นะครับแต่บางจังหวะก็ไม่ทันเพราะมันขโมยตัวเราไปขโมยปิโก้ไปแล้วมันระเบิดป้อมตุ้มตั้มตุ้มตามเลยครับกดพอสไม่ทันและจังหวะที่มันออกสกิลด่านกดอะไรก็ไม่ได้นะครับ ลองกดสวนแล้วเอ๊ะไม่ทันน้องก็ไปลองกันเองแล้วกันว่าบางจังหวะนะอาจจะกดอะไรไม่ได้เลยเหมือนพอสไว้เลยอะอาฮาร์ดเหมือนเดิมไปดูทีมนี้ครับเนี่ยมีสกิลแค่ไม่กี่ตัวเอ้ยอันนี้อีกไอ้นี่ก็มีเหรอโอเคพูดผิดแสดงว่าไอ้นี่มีด้วยก็น่าจะรอดมากขึ้นคือถ้าสู้บนไม่ไหวก็ต้องทำใจครับสู้ล่างๆไปแล้วกันเนี่ยเสียขนนกไป 4-5 ตาแรกๆเอาเพื่อนไปเลยแล้วกันครับไม่แน่ใจจังหวะที่มันขโมยมันเป็นสกิลของตัวไหนอะสกิลของบอสใช่ป่ะโอ้ริปเปอร์มาอย่างน้อยมีอมตะแล้วมันก็นอนขวางได้สักพักครับไม่งั้นเราจะถูกจักอยู่หน้าฐานอะยิงซะกดเองจะสะดวกกว่าครับแล้วเหมือนไม่มีไอ้ตัวนี้มาเลยมาแล้วไม่น่าไปทักเลยอันนี้ไปสังเกตกันเอาเองนะผมยังไม่แน่ใจว่าแบบไหนมันใช่แล้วมันมาเนี่ยจะมาคู่เลยแล้วขโมยตัวไปเรียบร้อยแล้วครับติดอมตะกันสบายๆแล้วโอ้แล้ว2ตัวดันไม่ออกแล้วถอยไปโอเคขโมยไปอีกชุดเลยครับโอ้โหดูดิเนี่ยแล้วบ้านผมก็แตกอ่ะก็มันขโมยยกแผงเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าผมพอเลยครับเสี่ยงมากพอคืออย่างเงี้ยแล้วมันก็แล้วไปกดคูณ2เลยมั้งใจร้อนไงก็เอ้ยก็ผ่านได้นี่ว่าก็ตานี้ก็น่าจะผ่านอะไรเงี้ยก็เลยกดคูณ2ไปเบรกไม่ทันเนี่ยเลือดบ้านแบบปุ๊บรูปจบไม่ถึง2วิหันมาอีกทีไปละหัวร้อนนะเพราะเอ้ยเราก็รู้วิธีว่าที่ไม่ต้องเสียแล้วไงแล้วทำไมพลาดอีกวะแล้ววันนี้พลาดไปขั้นต่ำ3รอบรอบละ17ใช่ไหมโอ้โห
เอ๊ะจะมาโชว์อะไรก็อันนี้ไม่เห็นผ่านเลย ไม่รู้เว้ยเล่นเมื่อกี้ผ่านนี่ผ่านแล้วผ่านแบบชิวๆด้วยปล่อยตัวพวกนี้ไปแล้วกันโอเคป่ะเออได้อัดด้วยมาแล้วตัวหน้าเบื่ออยากยิงให้มันโดนพร้อมมันอ่ะแต่มิสไซล์ก็ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลอะไรเขาน่ะเฮ้ยทะลุอมตะด้วยเหรอวะแหมเวลาเอามาใช้มันเก่งอย่างนี้ทีเทียมาอีกแล้วมิสไซล์ไม่ทันอีกแล้วเออเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อัดบอสไงควรจะอยากได้ทั้งบอสแล้วก็พร้อมลูกน้องด้วยอัดไม่เข้าเลยเว้ยขี้เกียจปั๊มก็เหนื่อยจะเซตออโต้แล้วเนี่ยเบื่อเกินครับมันก็พอยื้อได้ไหมไม่ค่อยถูกดันมาหน้าฐานเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกตานะก็เอาให้ดูว่าเอ้ยถึงจะไม่มีตัวกันเดสก็ยังพอเอามาใช้งานได้โอ้ไม่ถึงบอสอีกแล้วเบื่อไอ้ตัวชนข้างหน้าจังเลยแล้วถึกด้วยนะฆ่ายากมากการตั้งทีมได้ก็ยังสำคัญเหมือนเดิมครับโอเคน่าจะชนะจะตีธรรมดาไม่เข้าแล้วเหรอโอ้โหไม่วะแม่งเล่นตาเกี้ยงเลยอะที่อย่างดีไหมโอเคพอจะดันกลับไปได้นิดนึงจะเป็นเปอร์แล้วครับมิสไซล์ลูกน่าจะจบครับมันไม่โดนเลยดิพอครับเอาใหม่ครับ อะไรวะมันจะชนะแล้วอ่ะมันอัด2สกิลตายเรียบเลยเอามาตรงอมตะก็ทะลุเหรอถ้าผมจะเล่นยังไงอ่ะ แค่ฮาร์ดนะชอบความท้าทายก็ชอบนะแต่ไม่ชอบความโกงท้าทายได้อยู่ที่เขาจะปรับแล้วครับโอ้โหที่จริงเอาไว้ชัวร์ขอฟรีๆเลยได้ไหมถ้าไม่ผ่านแล้วไม่ต้องมาเสียขนนกอ่ะไม่ต้องมาลงมาลุ้นกันว่าจะกดออกทันหรือเปล่าอ่ะผมว่าเขาทำได้ครับเกมอื่นยังทำได้เลยโอ้ยทำไมตานี้เละเทะอย่างนี้โอ้โหโอเคครับแต่มันจะไม่ได้กดแร่ดิกลับมาปั้นมิสไซล์แล้วคือจะผ่านต้องปั้นมิสไซล์แล้วครับที่ที่อื่นไม่ได้ผมว่าหาตัวที่มีสกิล สตันก็ดีนะจะได้เบรกไอ้ตัวพวกนี้ครับฉลามก็ได้มั้งเอออาจจะลองเปลี่ยนตัวชนเป็นฉลามดูแต่มันจะใช้แร่เยอะไงเอาเร็วจังหวะนี้แล้วยิงบอสครับจะให้มันกระดอนไปข้างหลังจะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นหมายโอ้เนี่ยติดสตันอะตัวไหนสตันได้วะโอ้โหมาแล้วแหวกเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วขโมยตัวด้วยโอ้โหเทพอไหวอยู่เพราะคูณ1ก็ช้าเหลือเกินครับคูณ2ก็เร็วจนแก้ไม่ทันโอ้ยอ้าวเดียวๆแล้วเอาออกไปไม่ถึงตัวเลยเว้ยทันไหม 4% ครับโอ้โหแต่ไม่น่าจะไหววะเพราะต้องผ่านอีก2ด่านอะแย่แล้วตายโอ้โหอ้าวไม่โดนเหรอโอ้โหแล้วมันขโมยตีขโมยหนักเลยโอ้ 4% เท่าเดิมปั๊มอีกรอบต่อครับอะไรวะก็ให้เห็นว่ามันเบรกได้แล้วกันต้องหาตัวสตันมันนะฉลามแล้วกันนะฉลามมันน็อกแบ็กแนวหลังก็ยังดีไงรู้สึกเหนื่อยตัวเล็กออกไปแล้วกัน
คือตู้กะกะพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้จำแล้วไงก็เลยถึงเวลาก็จะงงนิดหน่อยฉลามอยู่ไหนวะโอเคลองดูครับอยู่ทีม2แล้วกันเดี๋ยวอ่ะลองไม่อยากเล่นแบบกดเองอ่ะเดี๋ยวมันไม่ชัวร์ไงถ้ากดเองมันแบบฝีมือใครฝีมือมันแล้วทีนี้ออโต้มันยังมีระบบที่คล้ายๆกันหน่อยกดเองช่วงแรกกันครับปั๊มแรกนี่อย่างน้อยก็ไม่โดนรอดมันรอดสกิลด่านอยู่แล้วแล้วก็มีอมตะก็อยากให้มันรอดสกิลอื่นๆด้วยกดเองน่าจะดีกว่านะปั๊มแรกไอ้ขั้น6ก็ยังดีโอ้โหไม่ทันว่ะยิงดีกว่ายอมก็ได้ยอมเสียก็ได้อ่ะ1เท่าจะโดนขโมยฉลามไหมก็คงโดนแหละแต่อย่างน้อยใช้สกิลโจมตีได้ก็ดีช่วยคิดหน่อยครับตัวสตันตัวไหนโคนันของผมก็อยู่อีกไอดีนึงบอสพวกนี้ไม่น่าแบบจะหลบเก่งเวอร์นะโอ้โหจบคาตานี้น่าจะได้ช่วงแรกกดเองแล้วปั๊มแร่ไปครับแล้วได้จังหวะแล้วค่อยลุยชุดใหญ่ต้องหาตัวเคลียร์แนวหลังอะมีปิโก้ก็ไม่เพียงพอนะตัวพวกนี้เดี๋ยวมันก็ถึกเดี๋ยวมันก็ไม่ถึกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระดับไหนโอ้ฉลามล่วงไปแล้วเป็นแนวหลังโหดนะเรียบร้อยครับคือบางตามันก็ถึกบางตาก็อ้าวมิสไซล์ยิงก็เข้าก็มันน่าจะพอมีพวกหลบสกิลหลบเหล็กบ้างเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้ก็หงุดหงิดฮะเพราะดูดีกว่าจะผ่านนะแล้วผ่านแล้วก็ไม่ให้เราอ่ะไอ้เพิ่มโอกาสนั่นก็อีกไกลนะมันผมก็สับสนว่าเอ้ยเราเอาขนนกไปเล่นด่านอื่นๆก่อนไหมอย่างที่บอกอ่ะว่าเดี๋ยวเอาไปบวกกับมูลธนูดีกว่าไหมเพื่อจะเพิ่มได้โอกาสเพิ่มโอกาสได้ของอะไรพวกเนี้ยมูลธนูอยู่ไหนวะมูลธนูผมว่าก็ยังลงได้นะเนี่ยบวกเทียร์1ก็แต่ก็ต้องฟาร์ม100ตัวเอาสิ7ขนนก100ตัวเฉลี่ยไงดีล่ะ4ตา1 1ตัวมั้งก็ต้อง400ตาตาละ7ขนนก2,800ขนนกได้วันละ200ก็ครึ่งเดือนครับกว่าจะบวกครบผมก็แบบโอ้โหก็เลยอะไรก็ต้องอีกนานวะท้ายก็กว่าจะสนุกก็อีกนานนะครับและถึงได้เหมือนทางอ้อมนะพอได้แต้มมาบวกร้อยแล้วแล้วพอไปสู้จริงๆมันจะเพิ่มให้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวเลขหลอกเด็กคือว้ายควายเอ้ยกูไม่ได้ให้จริงหรอกโง่เชื่อกูเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นไปได้ครับที่มันจะหลอกมันหลอกอะไรได้เยอะแยะครับมันปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะที่ว่าเห็นมันขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะใช่ไหมมันเอาไปบวกตรงๆเลยหรือเปล่าว่าเฮ้ยแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราอยากได้เช่นไหนใช่ไหมหรือว่าบวกเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มอะเพิ่มของอันไหนบ้างพอเข้าใจไหมไปเรียบเทียบกับด่านพิเศษแล้วกันสมมติมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เพิ่มให้ชิ้นไหนล่ะที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์จะเยอะน่ะเพิ่มผักหรือเปล่าโอเคไหมความไม่ชัดเจนของมันหรือว่าเพิ่มเฉพาะกบ8ดาวเลยเพิ่มไปเลย 50% โอกาสได้ครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าพลาดก็ได้ผักเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มทั้งหมดเลย4ตัวหรือเพิ่มเฉพาะอันนู้นกับอันนี้อันนี้กับอันนี้มันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นไงนี่แหละช่องโหว่แล้วเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มอาจจะเพิ่มสัก 50% 50% นี่คิดจากไหน
อาจจะคิดจากโอกาสได้กบแดงตามด่านนี้อาจจะเป็น 2% เพิ่มไปอีก 50% ก็เป็น 50% อะไร 50% ของ 2% ก็คือ 1% ก็รวมเป็น 3% เป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้ก็คณิตศาสตร์ครับไปบวกกันเอาเองพื้นฐานไอ้ตัวพวกเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน2หรอกแล้วถ้ามันเพิ่มจาก2หรือว่ามันบวกเข้าไปหรือคูณกันถ้าบวกเข้าไป 50% ก็อาจบวกกับโอ้ถ้ามันบวกไปเลยเนี่ยโอ้คุ้มเราคุ้มแน่นอนแล้วก็ต้องไปคิดต่ออีกว่าบวกเพิ่มอ่ะเพิ่มตัวเพิ่มชิ้นไหนบ้างเฉพาะตัวเทพสุดหรือทุกชิ้นถ้าบวกทุกชิ้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือเพิ่มมันหมดเลย4ตัวเอ้าเราอยากได้กบแดงอ่ะอยากได้กบ8ดาวอ่ะเอาตัว6ดาวตามมาทำไมเงี้ยส่วนกลับไปด้านถ้าเป็นการคูณก็อย่างที่ว่าเหมือนบวกไปครึ่งหนึ่งหรือว่ามันบวก 100% เลยก็เถอะก็เป็น 2% บวกอีก 2% เป็น 4% ก็ไม่ได้ต่างกันผมก็เลยสับสนว่าผมจะไปทางไหนดีพอก็เริ่มตันๆอีกแล้วแพ้แล้วกุนกิดไงก็พยายามแล้วนะทำไมแพ้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงพี่ๆครับช่วงนี้เหมือนจะปรับง่ายขึ้นในแรงล่างๆนะชนะรวดเลยตั้งรับก็แพ้เยอะขึ้นบอกแล้วว่าเขาปรับได้เชื่อผมเลยตั้งรับไม่อยู่แล้วอ่ะรวมถึงเราเป็นตีเขาก็ชนะครับเนี่ยรวดเลยแล้วก็พอจะขึ้นลีกก็เหมือนเดิมครับจัดแพ้ไปตาชนะตาแพ้ตาชนะตาแล้วก็ได้ขึ้นพอขึ้นมาก็ศูนย์นรกแล้วครับไม่ได้ไปไหนแล้วอาจจะทีมก็โหดก็ได้อะเพราะแรงสูงๆก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นเขาเยอะขึ้นเราไปเจอทีมโหดมากขึ้นทีมเราก็คือถ้าเปิดไม่ได้ก็เท่านั้นอะก็ล่าสุดก็เปิดไปเองแล้วมันออก7ดาวกับ8ดาวกว่ากากมาให้อ่ะ8ดาวธรรมดาด้วยโอ้โหก็เลยไปเติม RV เรียบร้อยนะครับอ่ะจบแค่นี้แล้วกันทำไรวะมิชชั่นผมทำครบนะครับถึงจะบ่นๆก็ลองครบมาส่วนใหญ่จะแจกขดนกก็คุ้มอยู่อย่างว่าเรายังสับสนอยู่ว่าเราจะทำอะไรก่อนดีเล่นนี้ก็สนุกครับแต่โอ้โหต้องใช้เวลาอยู่ดีอะว่าจะได้อะไรบ้างจะครบตรงไหนบ้างหรือเราจะยอมเล่นด่านล่างๆไหมเปอร์เซ็นต์น้อยก็เถอะนี่ไงเขาบอกใช่ไหมยิ่งความยากเยอะก็เพิ่มโอกาสดรอปตัวดีๆใช่ไหมดรอปเรนเจอร์แต่เอาตัวนั้นก็ต้องระดับฮาร์ดยากมากก็ขนนกใช้เยอะเล่นระดับง่ายก็โอกาสได้ก็ยากมากแถมของที่ดรอปมาให้มันก็1ดาวกับ2ดาวครับไม่เคยได้เกินนี้เลยสำหรับพวกทาสนะได้แต่ดาวล่างๆอันนี้เขาแก้แล้วนะกลายเป็นว่าให้มา2อันเลยก็คุ้มไปเลยเฮ้ยผมแอดใส่แชมเปญได้นี่ใส่ตัวไหนดีแต่ก็ยังไม่ครบหรอกธาตุไฟก่อนดีกว่าครบไม่หว่าลงเยอะอยู่กันนะโอ้นี่ไงเขาไม่แจกให้ไงแล้วมันใช้ขนนกเยอะด้วยครับอะไรก็ใช้ถึงจะแจกฟรีมาวันละ100ก็แต่มันก็ไม่ทันใจอ่ะนะผู้เล่นก็ต้องอย่างเงี้ยจะให้เติมก็ไม่ไหวแล้วหมดแล้วคือถ้ามีสัก200ก็คงจะเติมเล่นอยู่นะโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับยาวอีกแล้วบ่นพร่ำเพ้ออันนี้ก็แต่ละท่านก็คิดกันเอาเองแล้วกันครับว่าจะเอาขนนกไปลุยด่านหลักไหมเพื่อฟาร์มเอาแต้มเขียวแล้วกันเรียกว่าแต้มเขียวหรือแต้มโชคดีก็ได้อ่ะเนี่ยแต้มเขียวเนี่ยจะไปฟาร์มตัวจากด่านหลักมาตีบวกหรือเปล่า
เสียดายเนี่ยทำไมมันไม่บวกอันเก่ามาให้เราด้วยเลยอะรู้สึกขาดทุนอะว่าต้องไปหาใหม่อ่ะไปฟาร์มด่านหลักเพื่อเอาแต้มเขียวหรือว่ามาลงตรงๆเลยไม่เอาแต้มเขียวมาล่าเลยจะล่าตัวล่างๆเพื่อให้มันผ่านชัวร์พลาดก็ได้แลกอะไรไปเพื่อประหยัดอะไรพวกเนี้ยหรือไปในระดับยากเพื่อเน้นเลยเอาตัวให้ได้พลาดก็เริ่มใหม่ได้ไม่เสียขนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแล้วต้องไปเลือกอีกว่าตัวที่ได้มาจะเอาไปอัพพวกตัวหลักพวกนี้มันก็เก่งขึ้นนิดนึงนะดูแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะออกมาได้อันนี้ด้วยไงเออก็น่าจะเพิ่มเดเมจมาอีกนิดหน่อยหรือว่าจะไปตั้งเป้าแบบผมที่ทำตัวเขียวเนี่ยอัพไอ้นี่ขึ้นมันก็มีรางวัลเหมือนกันนะเพื่อเอาตัวนี้ไปลงด่านอีกรอบครับน่าจะผ่านได้2ด่านได้แหละมันมีสกิลอยู่2อันเนี่ยหรือจะไปทำธาตุเน้นลงด่านธาตุหรือเยอะว่ะไปเก็บเมย่าครบก่อนจะจบลงด่านเดิมๆไปนี่เก็บธาตุหรือไปล่าเรือดำน้ำเหมือนเดิมเพราะยังไม่ครบทุกทีอ่ะแล้วแต่ท่านเลยครับทีนี้ก็ขอให้สนุกสนานแล้วกันผมว่าสับสนกันอยู่แหละช่วงนี้โอเคอันนี้ก็สวัสดีครับ ROV ก็แถมไปเปิดร้านค้าลึกลับครับได้ลด 60% ครับจ่ายไป500เรียบร้อยครับได้มา3ตัวชัวร์ครับชัดเจนครับจ่ายไปแล้วเรียบร้อยฮะได้มา3ตัวส่วนเกมนี้ก็500บาทก็7ดาวล้วนครับ8ดาว1ตัวครับเฮ้อโอเคครับสวัสดี